สวัสดียามเช้าๆนะครับเวลาตอนนี้ประมาณสัก2โมงเช้านะครับต้นยางนาต้นนี้ที่ผมถ่ายอยู่ต้นคลิปเป็นประจำนะครับจากใบที่เริ่มร่วงผัดใบลงมาตอนนี้แตกใบอ่อนแล้วนะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีฝนนะครับฝนตกแตกใบอ่อนเต็มต้นแล้วนะครับร่มเงาเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้พามาดูยางนาแต่จะพามาชมดอกกาแฟนะครับช่วงนี้วันนี้นะครับดอกกาแฟที่สวนผมกำลังบานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มบานตั้งแต่เมื่อประมาณสัก10วันก่อนนะครับมันบานไปรอบนึงแล้วแต่รอบนั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณ 4-5 ต้นนะครับที่ออกดอกแต่รอบนี้ออกดอกเยอะหลายต้นเหมือนกันแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันจะติดเมล็ดหรือเปล่านะครับซึ่งต้นกาแฟที่สวนผมเนี่ยมันจะออกดอกจริงๆออกแบบทุกต้นเลยเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับประมาณสักวันที่10ถึงวันที่20กุมภาพันธ์นะครับโดยประมาณนะครับแต่ปีนี้อากาศเขาไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วก็มีฝนลงมานะครับฝนตกเขาบอกว่าอีกวัน2วันเนี่ยพายุก็จะเข้าอีกรอบนึงนะครับก็กาแฟก็ผลิบานตั้งแต่เมื่อคืนนะครับกำลังเริ่มบานพอเช้าวันนี้โอ้โหส่งกลิ่นหอมอบอวลไปหมดนะครับอากาศไม่ค่อยหนาวแล้วก็เมล็ดกาแฟบางต้นก็เริ่มแดงเริ่มสุกแล้วนะครับจริงๆเมล็ดกาแฟที่สวนผมเนี่ยมันจะเริ่มสุกจริงๆก็นู่นนะกุมภาพันธ์ถ้าหนาวๆนะครับมันจะสุกช้าก็จะทำให้พวกคาเฟอีนในผลกาแฟเนี่ยเยอะนะครับโอ้โหดูดิต้นนี้ดอกสะพรั่งเลยอันนี้ร่องรอยที่มันเมื่อประมาณสัก10วันก่อนที่มันบานไปรอบนึงนะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะติดผลหรือเปล่ากาแฟโรบัสต้านะครับเขาเป็นกาแฟที่อาศัยแมลงผสมเกสรนะครับเขาจะต้องโอ้โหผลิตกลิ่นหอมเพื่อเชิญชวนให้แมลงนะครับมาผสมเกสรให้เขาจะไม่เหมือนอาราบิก้าทางที่ปลูกพื้นที่สูงทางเหนือนะครับตัวนั้นผสมเกสรกันเองได้จะกลิ่นไม่ค่อยหอมเท่าตัวโรบัสต้านะครับเนี่ยออกแทบทุกไม่ทุกต้นนะแต่เยอะนะที่ออกดอกเนี่ยดูดิโอ้โหดูต้นนี้ก็ออกเยอะพวกนี้ชุดใหม่ๆนะครับเนี่ยพวกนี้3ปีแล้วมั้งโอ้อยากให้ได้กลิ่นด้วยจังมันหอมตลบอบอวลไปหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยเมล็ดเริ่มสุกแล้วนะครับเนี่ยเริ่มแดงแล้วแต่ก็รอดูว่ามันจะไปเก็บที่ช่วงกุมภาได้ไหมเพราะว่ากาแฟที่สวนผมจะเก็บช่วงเดือนกุมภานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับเอาไปชงเอาไปอะไรได้นะครับก็เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะนี่แต่ติดผลแต่บางต้นก็อันนี้นะต้นที่มีผลนี่ก็ออกดอกเหมือนกันต้นนี้ไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะบานพรุ่งนี้ยังไม่บานต้นนี้เดี๋ยวไปดูโซนนู้นด้วยเนี่ยพวกนี้ปลูกใหม่ๆนะครับก็เริ่มออกดอกแล้วเหมือนกัน2ปี3ปีก็เริ่มตั้งหลักได้ก็เริ่มผลิดอกกันแล้วดูดิโอ้โอ้มันหอมอบอวลจริงๆพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เช้าผมก็จะมาเก็บดอกเขาแล้วนะเก็บไปผึ่งลมให้แห้งแล้วก็ไว้ทำเป็นชาดอกกาแฟนะครับก็มีเวลาแค่วัน2วันนั่นแหละสำหรับเก็บดอกกาแฟไปทำชากาแฟนะครับพรุ่งนี้ต้นเล็กๆนี่ก็เริ่มแล้วโอ้โหปีหน้าจะได้ขยายพันธุ์เพิ่มเยอะอยู่นะเนี่ยถ้าแบบนี้โหน่าจะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เยอะเลยส่วนข้างบนนี้ก็ออกดอกเหมือนกันโหดูต้นนี้ดิต้นเล็กๆแต่ดอกเขาแน่นมากเลยอ่ะโอ้โหขอดมสักหน่อยโอ้โหผมว่าใช้คำว่าสุดจะบรรยายเนาะมันหอมตลบอบอวลจริงโอ้โหแบบ
ช่วงเช้าๆอ่ะผมมาจุดนี้แบบมันหอมมากเลยหอมไปทั้งเวิร์งเลยอ่ะเวิร์งนี้พื้นที่ก็ประมาณสัก2ไร่ได้นะโซนที่ลุ่มๆตรงนี้นะครับที่ผมปลูกกาแฟได้เนี่ยก็พยายามจะเสริมกาแฟเข้าไปในโซนนี้แหละเพราะว่ามันปลูกได้โดยธรรมชาติไม่ต้องทำระบบน้ำนะครับโซนนี้อ๋อต้นนี้ต้นใหญ่โอ้ออกดอกเยอะเหมือนกันแต่เท่าที่สังเกตเห็นไหมต้นพวกนี้เนี่ยจะผลไม่ค่อยโดกนะที่เริ่มออกดอกส่วนต้นที่เป็นผลติดหมากติดผลอยู่เนี่ยยังไม่ค่อยจะออกดอกนะก็รอดูผมก็พยายามจะดูนิสัยใจคอของกาแฟที่สวนผมอยู่นะครับว่าเดี๋ยวถึงเดือนกุมภาอีกรอบนึงถ้ามันออกดอกอีกเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกรอบเนาะโอ้ต้นนี้ก็ผลไม่เยอะติดผลไม่เยอะแต่ว่าออกดอกส่วนต้นที่ติดหมากติดผลอยู่กำลังแก่กำลังจะเริ่มแดงเนี่ยไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่นอนดูอะไรเองคิดอะไรฮะนอนคิดอะไรลูกนั่งคิดนอนคิดอะไรต้นนี้ไม่ออกดอกนะครับต้นนี้ปีที่แล้วก็ไม่ออกดอกสักเท่าไหร่ปีก่อนปีที่แล้วนี่แต่ติดผลเยอะนะปีที่แล้วแต่ไม่ออกดอกทีนี้เหมือนกันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมก็ปล่อยไปต้นออกดอกไม่ออกดอกเนาะเอาเดี๋ยวไปดูโซนนู้นโอ้โหสะพรั่งทั้งต้นเลยไปลูกไปไปดูแล้วนู้นมันมีต้นหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมซูมเข้าไปโหดอกขาวโพลนทั้งต้นเลยแถบนี้ผมก็ปลูกหมดแล้วนะครับเนี่ยด้านล่างเนี่ยเชิงตะลิ่งไปเนี่ยแต่ว่ายังต้นไม่ใหญ่น่าจะได้มาปลูกเสริมอีกอยู่นี่เนี่ยค่อยเสริมไปดูต้นนี้ดิขาวโพลนเลยโอ้หอมมากส่วนนี้โอ้หอมจริงๆต้นเล็กๆต้นนี้ไม่ออกไม่มีดอกตอนนั้นก็ไม่มีดอกในโซนนี้ผมยังไม่ได้ปลูกเลยเดี๋ยวจะมาปลูกอีกนะครับเนี่ยสามารถปลูกได้อีกเนี่ยแบบข้างบนนี้ก็มาปลูกเสริมได้เนี่ยกาแฟน่าจะปลูกเพิ่มได้เยอะอยู่นะครับค่อยๆเสริมไปกล่าวว่าช่วงฤดูมันออกดอกแบบนี้โอ้โหเอาให้มันหอมทั้งเวิร์งเลยหอมทั้งหุบไปเลยโอ้โหหอมมากเลยเสียงผึ้งผมเริ่มออกมานี่แล้วนะออกเริ่มออกมาตอมเกสรเขาแล้วไหนดูหน่อยนอกจากผมจะหวังกลิ่นหอมของดอกกาแฟแล้วนะครับก็คืออีกสิ่งหนึ่งก็คือเป็นแหล่งผลิตน้ำหวานและก็ผลิตเกสรนี่แหละสำหรับผึ้งพงป่านะครับก็เราก็เก็บดอกผลจากกาแฟเนี่ยไม่ใช่ได้แค่ผลกาแฟนะครับไอ้ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้หวังคาดหวังว่าจะเก็บเมล็ดกาแฟไปขายนะครับคือใช้ต้นกาแฟเนี่ยไว้สร้างบรรยากาศแล้วก็สร้างความเรียกว่าอะไรดีล่ะสร้างเรื่องราวของมันดีกว่าเนาะเผื่อวันนึงจะได้เปิดร้านกาแฟเล็กๆในสวนนะครับไว้ต้อนรับเพื่อนฝูงเนาะถึงแม้ว่าจะคิดว่าอาจจะต้องเก็บเมล็ดกาแฟตัวเองนะครับไว้ชงกาแฟแต่จริงๆมันซื้อก็ได้เนาะเมล็ดกาแฟจุดนั้นแต่ว่าไอ้ที่ต้องการคือต้องการบรรยากาศนี่แหละของสวนกาแฟเนาะถ้ามันเยอะมากพอที่จะได้เก็บไปชงเป็นกาแฟได้ก็โอเคแต่ถ้ามันไม่เยอะมากขนาดนั้นก็เก็บส่วนหนึ่งเราก็ซื้อเมล็ดกาแฟจากที่อื่นก็ได้เช่นกันเนาะมันพลิกแพงได้เนาะพอดีมีเพื่อนนั่งคุยกันเนาะเขาบอกแล้วจะรอทำไมจะรอให้กว่าจะปลูกกาแฟได้เป็นพันต้นเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาซื้อมาเลยก็ได้เปิดร้านเลยก็ผมบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกจุดนั้นน่ะมันสำคัญตรงบรรยากาศนี่แหละไม่ได้คิดว่าจะเก็บเมล็ดกาแฟถึงขั้นว่าต้องเป็นกาแฟที่สวนตัวเองมาชงอย่างเดียวเนาะไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับแต่คิดถึงเรื่องการสร้างบรรยากาศนี่แหละโอ้หอมจริงคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับกาแฟเนาะร่วมสวนป่านะครับอยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่นะครับ
เห็นไหมเอ่ยต้นไม้ก็อยู่ด้านบนไปกาแฟก็อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับผึ้งก็ตั้งอยู่แบบนั้นนะครับกล่องเลี้ยงผึ้ง